มาตรการเรื่องของกฎหมายอาญาและอาญาวิทยาเนี่ยการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังผู้กระทำความผิดเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้กับคนบางคนหรือเปล่าเพราะว่าก่อเหตุซ้ำซากแล้วก็ดูไม่สำนึกด้วยขนาดถูกคุมขังอยู่นะนี่เป็นอีกคดีได้เลยนะที่เกิดขึ้นในห้องขังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตำรวจน่าจะตามเรื่องนี้ต่อคุณผู้ชมครับไปตามอีกเรื่องนึงกรณีเด็กม.3ถูกล้อถูกบูลลี่บางคนบอกว่าบูลลี่อะไรเด็กมันก็ล้อกันเล่นกันบางทีมันบานปลายได้เหตุการณ์นี้บูลลี่กันว่าบ้านจนปรากฏน้องทนไม่ไหวคว้ามีดไปฟันคอเพื่อนในห้องเรียนเจ็บสาหัสเลยนะฮะทีนี้มีเพื่อนอีกคนนึงเข้าไปช่วยน้องเอาเก้าอี้ฟาดเข้าไปด้วยด้านคุณแม่บอกว่าเด็กน่าจะทนมานานเพราะว่าโดนล้อตลอดเหตุการณ์นี้ทำให้เมื่อวานนี้ครับทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านสั่งแก้ปัญหานะครับด้วยการให้เด็กนักเรียนชั้นม.3ที่มีปัญหาทำร้ายร่างกายกันในห้องเรียนเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาให้เรียนออนไลน์ที่บ้านไปก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเป็นกรณีศึกษาและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับน้องนักเรียนที่เป็นเพื่อนร่วมห้องหลายคนนะครับเด็กเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยเตรียมมีดมาตั้งแต่แรกเลยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะแขนที่ถูกเพื่อนล้อเพื่อนบูลลี่ติดกัน3วันซ้อนว่าไอเด็กบ้านจนฮะแล้วล้อซ้ำๆแบบนี้น้องก็เก็บเก็บแล้วก็แขนตัดสินใจพกอาวุธมีดเข้ามาฟันคอเพื่อนขณะที่กำลังนอนเขียนหนังสือในห้องเรียนนะฮะยังไม่พอมันมีเด็กอีกคนที่เข้าไปช่วยปรากฏว่าน้องก็ด้วยความโกรธเกรี้ยวอ่ะเอาเก้าอี้ฟาดเข้าไปอีกทีนึงอีกคนนึงก็เลยบาดเจ็บที่แขนนะครับเขาบอกงานนี้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันก่อนเลยนะน้องเข้าไปถึงน้องลงมือเลยฟังเสียงเพื่อนร่วมห้องม.3เนี่ยครับพูดร้องเพลงแล้วก็พูดราวประมาณเนี้ยค่ะเห็นเขาบอกว่าดูถูกพวกแบบเรื่องบ้านอะไรจนอะไรเงี้ยเขาหลอกมา3วันแล้วครับเขาหลอกมาแบบเหยียดอะไรแบบเนี้ยครับครับเราเก็บกดครับเนี่ยเด็กๆเล่าให้ฟังแบบนี้นะทีนี้ทีมข่าวพูดคุยกับคุณแม่ผู้ก่อเหตุนะครับคุณแม่ยอมรับบอกว่าที่บ้านก็ฐานะไม่ดีจริงๆแหละต้องเองตัวเองต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะครับให้ลูกอยู่กับคุณตาคุณยายส่วนตัวก็เชื่อว่าลูกน่าจะสุดทนแล้วเพราะว่าถูกบูลลี่แม่บอกว่าปกติลูกชายเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดนะฮะเวลามีเรื่องอะไรก็ไม่ได้มีใครคำปรึกษามากมายสักเท่าไหร่ด้วยตัวแม่เองแม่ยอมรับบอกว่าแม่ก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้ดูแลลูกเนี่ยนะฮะส่วนครอบครัวของเด็กที่บาดเจ็บทั้งสองคนร้อนนี้เรียกร้องค่าเสียหายเข้ามาคุณแม่เด็กที่ก่อเหตุบอกว่ากำลังกลุ้มใจเลยนะเพราะเขาเรียกเยอะไม่รู้จะหาตังค์ที่ไหนมาให้ตอนนี้ก็ได้จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุเยาวชนนะฮะเด็กให้ข้อมูลมาเล็กน้อยบอกว่าโดนเพื่อนบูลลี่จริงๆแต่ละครั้งที่ผ่านมาพยายามอดทนมาตลอดแต่เพื่อนยังล้อไม่หยุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเด็กบ้านจนไอเด็กบ้านจนเนี่ยโดนติดกันเด็กบอกทนไม่ไหวจริงๆส่วนตัวก็น้อยใจอยู่แล้วที่ตัวเองไม่มีเหมือนเพื่อนแต่มาโดนแบบนี้โดนเสียสีตลอดก็เลยลงมือก่อเหตุนะครับฟังเสียงน้องหน่อยครับแต่แรกก็เขาก็ไปนั่งเล่นด้วยกันปกติครับเพราะเพิ่งกลับมาจากหาแม่ผมก็ไปเล่นครับอีกสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มพูดว่าพูดอะไรผมก็ไม่เข้าใจเขาพูดว่ายังไงลูกแบบเวลาผมพูดอะไรไปเขาก็จะพูดกลับมาว่าพูดสวนผสมมาเรื่อยๆผมไม่มีเงินผมไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้ไปเล่นกับพวกเขาทีนี้อย่างที่บอกว่าบางทีบูลลี่แล้วผู้ใหญ่มองว่าเด็กมันเล่นกันเด็กมันล้อกันมันบานปลายได้อย่างเหตุการณ์นี้อยากให้คุณผู้ชมดูอาการบาดเจ็บของเด็กชายที่ถูกมีดฟันคอนะฮะคือเล็งคอเลยนะครับตอนนี้หมอให้กลับมาพักที่บ้านแล้วมีแผลถูกเย็บที่คอด้านหลังนะ20เข็มยาวมาก20เข็มเฉพาะที่คอนะครับพาดไปที่ไหล่อีก6เข็มยังไม่พอฟันสะโพกอีก11เข็มโดนสะโพกไปด้วยใช่ฮะรู้ไหมครับแขนขวาที่เราจะเขียนหนังสือเนี่ยเอ็นขาดเลยนะครับต้องยึดน็อตเอาไว้นิ้วนางก้อยแล้วก็มือขวาตอนนี้งอเลยกางไม่ได้เข้าเฝือกอยู่เนี่ยนะครับถูกเย็บแผลรวมแล้วทั้งสิ้น37เข็มด้วยความที่มันเป็นเส้นเอ็นยึดต่อกันหมดนะใช่เนี่ยการบาดเจ็บไม่ใช่น้อยเลยนะครับคอ20เข็มนะฮะฟันเข้าท้ายทอยเนี่ยแต่ว่าทีนี้เด็กคนเจ็บเขาบอกว่าจริงๆแล้วผมกับเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนนะและงานนี้เขามาหาว่าผมไปนินทาว่าร้ายทั้งๆที่ผมไม่เคยทําเลยเด็กคนเจ็บพูดแบบนี้นะครับฟังเสียงน้องหน่อยครับเราผมไปนินทามันอ่ะว่าแบบขอบคุณมันอะไรไม่ดีว่ายังเงินยังอีกแต่ผมไม่พูดงั้นนะครับแล้ววันที่เห็นมันทุกวันเป็นเพื่อนรักกันแต่ที่ว่า
ไอ้ว่าเราไปบูลลี่ว่าจนไม่มีเงินเนี่ยมันจริงไหมไม่ครับนะไม่ครับให้เพื่อนคนหนึ่งพาไปครับเลยให้พาไปบ้านเลยให้เพื่อนคนหนึ่งไม่รู้ว่าให้พาไปเอามีดให้บอกว่าไปคลองน้ำอยู่บ้านครับเคยเคียงกันไหมที่เดินในกระดาษต่อยเคยเคียงกันไหมเคยเคียงกันเรื่องอะไรเคยเคียงกันไหมไม่เคยเถียงอะไรกันเลยทีนี้ทำยังไงเรื่องคดีครับล่าสุดตำรวจสภ.ประคำเรียกเด็กที่บาดเจ็บแล้วก็ผู้ปกครองเด็กมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเอาของกลางเป็นมีดถางหญ้าแบบสั้นเอามาตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ตำรวจว่ายังไม่มีการตั้งข้อหาใครนะฮะเพราะว่าต้องสอบปากคำเด็กทุกคนต่อหน้าสหวิชาชีพมันเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับรายละเอียดเรื่องคดีเดี๋ยวค่อยตามกันต่อครับค่ะยังต่อด้วยเรื่องของการทำร้ายเด็กพีพีกับเจ้าค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8